ครับเอวินแอตลาสครับจูเนียร์แอตลาสครับสวัสดีครับนายแอตลาสครับแอตลาสครับผมเจตแอตลาสนะครับผมกลุ่มแอตลาสครับสวัสดีครับมิวอนแอตลาสครับอายุ18 19ปี19แล้วโอเค19แล้วถ้าไม่แลกด้วยน้ำตาก็จะแลกด้วยลูกปลาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยลูกปลาเฮ้ยก็ได้นะเป็นคนรักสัตว์ใช่เป็นคนรักสัตว์เป็นลูกปลาตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแลกด้วยน้ำยาแล้วกันครับให้ตายก็ปล่อยเธอไปไม่ได้ต้องให้ได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้ำยาถ้าไม่แลกด้วยน้ำตาก็ต้องแลกด้วยเวลาครับผมเพราะแบบเกิดขึ้นเวลาที่มีอะไรที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วต้องไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่แลกด้วยน้ำตาก็ต้องแลกด้วยเวลาครับผมไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยเวลาโอ้โหไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยยะลาก็คืออยากเที่ยวไทยอยากเที่ยวไทยพาคนไทยไปเที่ยวกันด้วยทุ่งนาแล้วกันครับตากับยายผมเนี่ยเป็นชาวนาตอนนั้นแบบทุ่งนาที่บ้านผมเนี่ยเป็นเลยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากครับผมยอมขายทุ่งนาเลยเพื่อเทเชอร์ของผมไม่ว่าจะไปไม่ได้ต้องไม่ได้เจอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยทุ่งนาแทนว่าอะไรดีน้ำตาลแล้วกันครับการกินขนมหวานมันทำให้เรามีความสุขติดหวานครับหลังคาได้หลังคาก็ถ้าไม่มีหลังคาเราก็เปียกเหมือนร้องไห้ให้ตายก็ปล่อยเธอไปไม่ได้ต้องให้ได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยหลังคาไว้กับแม่เพราะว่าแม่ผมเก็บของเก่งมากแล้วเวลาผมลืมอะไรผมจะถามแม่คนแรกซ่อนอยู่ในใจคุณไงใจคุณไงโปรดแห้งเลยอะไรเงี้ยใจคุณไงเฟเชอร์ของผมนะครับผมจะซ่อนไว้ใต้เตียงครับมันเป็นที่ที่แบบคนมันไม่ค่อยแบบไปหางานอะไรเงี้ยอยู่ข้างเตียงละกันน้องสมจังเป็นสมบัติล้ำค่าของผมต้องอยู่ด้วยข้างกันทุกคืนทุกวันตลอดไปเก็บไว้ที่ต้องเก็บของที่บ้านที่ต่างจังหวัดไม่มีใครหาเจอผมเองก็หาไม่เจอเดี๋ยวผมเองก็หาไม่เจอซ่อนไว้ในกระเป๋าผมแล้วกันครับผมเป็นคนชอบเก็บของไว้กับตัวยิ่งของสำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอะไรที่สำคัญผมจะไว้กับตัวหมดแต่ว่ามือถือผมหายชอบเก็บของไว้กับตัวแต่ว่ามือถือผมหายในใต้ดินครับขุดดินออกมาแล้วก็ใส่สมบัติเข้าไปแล้วก็ผมครับที่มีสมบัติที่เราเพิ่งฝังขุดดินออกมาแล้วก็ใส่สมบัติเข้าไปเก็บไว้ใต้ดินใช่ที่ที่มีความสุขครับผมแผนที่มันจะรู้แหละว่าตรงนั้นมีความสุขถ้าเกิดเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะตามแผนที่ไปตรงนั้นครับผมไปอดีตครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรแต่ว่าบางทีเราคิดถึงอดีตเราแค่อยากไปเห็นอยากไปแบบซึมซับบรรยากาศเฉยๆอยากไปอัมสเตอร์ดัมเที่ยวครับที่ที่มันเงียบๆแบบไปดูการ์ตูนญี่ปุ่นแบบจีบิป่ะที่มันจะมีความแบบธรรมชาติเขียวๆสีแบบสีสดใสมีทะเลอะไรเงี้ยแบบเงียบๆธรรมชาติสุดๆอะไรเงี้ยคิดว่าแผนที่น่าจะพาเราไปตรงนั้นภูเขาสักที่นึงที่แบบมันเงียบๆและอยู่สูงมากๆอะไรอย่างงี้เพราะว่าผมชอบที่ที่มันค่อนข้างสันโดษแล้วก็ผมชอบภูเขาผมอยากไปดวงจันทร์นะชอบความหมายของมันด้วยเป็นคนที่โดดเดี่ยวก็ยังแบบยังส่องสว่างได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดมีเทรเชอร์ที่อยากจะให้เอลิสอยากให้ประสบการณ์และก็ความคิดกับผมถ้าเกิดเราเคยเจอมาแล้วเราก็อยากจะมาแสดงให้เห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะนำให้ถูกทางว่าเอลิสต้องทำยังไงให้มันดีจะไม่ต้องมาเจอสิ่งแย่ๆครับ ความรู้สึกดีๆครับก็รู้สึกว่าสมบัติที่มันเป็นสิ่งของเราสามารถให้ตัวเองได้ใครก็ให้ได้แต่ว่าความรู้สึกดีๆมันเป็นสิ่งที่มันสำคัญจริงๆที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆผมอ่ะชอบแต่งรูปผมอยากแต่งรูปให้เอลิสฟรีได้ป่ะแบบแต่งให้ฟรีคนรูปอะไรเงี้ยใช่รับรองสวยครับดีมแต่งคนมันไม่ได้ไม่ได้หรอกนั่งแต่งรูปคือรอยยิ้มแล้วกันฮะในจะม
มอบดวงตายถ้าเป็นผมคงอยากจะมอบบทเพลงสักหนึ่งเพลงครับแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่รู้คิดว่าถ้ามีโอกาสอนาคตคงได้มอบบทเพลงให้แล้วก็น่าจะต้องเป็นเพลงที่ผมทำเองเลือกแอนลาให้เอลิสแล้วกันครับ7 คนเลยครับ7 คนเลยให้ไปเลยทั้ง7 คน7 ก้อนโอ้ you are my treasure yeah you are my treasure oh 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 you are อันนี้เป็นอารมณ์ทักทายเฉยๆ Oh you are my treasure ให้กำลังใจครับทำงานถ้าเกิดเหนื่อยก็สู้ๆครับผม Oh you are my treasure you are my Oh you are my treasure you are my treasure ผู้ดีหายOh, you are my treasure. Oh, you are my treasure. อันแรกก็คืออารมณ์แบบตื่นเต้นอันที่สองก็คือแบบโอเคโอเคโอเค